ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการค้ามนุษย์แจ้งเบาะแสได้ที่ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์กรมสอบสวนคดีพิเศษสายด่วน1202 Together We Can หยุดค้าคนโดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์นี่คุณลูกสาวฉันเพิ่งเรียนจบอยากทำงานที่นี่คุณช่วยหน่อยสิต้องมาสอบตามระเบียบก่อนนะครับหากลูกสาวคุณสอบผ่านได้งานแน่ๆเลยอย่าว่างั้นนี้เลยนะฉันมีสินน้ำใจมาให้ด้วยคุณรับไว้สิหยุดพฤติกรรมทุจริตส่งผลเสียต่อตนเองสังคมและประเทศชาติคนไทยไม่ทนต่อการทุจริตด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์พี่จะพาน้องลองไปสังคมพหุวัฒนธรรมต่างศาสนาแต่ใจเดียวกันชมทะเลสวยฟ้าใสที่ภาคใต้ชิมปลากุเลาตากใบขึ้นชื่อปลาชายแห่งปลาเค็มภาคใต้แหล่งผลิตวัตถุดิบอาหารสำคัญของโลกลิ้มรสผลไม้แสนอร่อยลองกองทุเรียนมังคุดเงาะความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งพุทธคริสต์อิสลามและคนเชื้อสายจีนอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนภาคใต้แห่งสยามเมืองงามของไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนรายการดีๆที่จะทำให้ทุกคนก้าวทันการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เป็นประจำทุกวันศุกร์ช่วงเวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่น FM 93.25 MHz สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนนะครับวันนี้เราพบกับผมเมธัศน์จำศรีครับเป็นผู้ดำเนินรายการครับเราจะพบกันเป็นประจำทุกวันศุกร์ตั้งแต่ช่วงเวลา 8:00 น.จนถึง 9:00 น.นะครับที่คลื่น 93.25 FM 93.25 นะครับแล้วก็จะมีทั้ง AM 639รวมถึง FM 98ด้วยนะครับซึ่งในภาพรวมวันนี้ครับคุณผู้ฟังเราก็ยังคงต้องดูเรื่องของการฟื้นฟูเยียวยานะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยนะครับช่วงนี้เนี่ยในหลายพื้นที่โดยเฉพาะเทศบาลเมืองเองเนี่ยก็ปริมาณน้ำลดลงทั้งหมดแล้วนะครับแต่ก็จะมีบางพื้นที่ที่จะต้องมานั่งสำรวจกันว่ามีพื้นที่น้ำท่วมขังหรือไม่นะครับซึ่งช่วงแรกเนี่ยเราก็จะพูดคุยกันกับทางท่านวีรวิทย์ธีรสวัสดิ์รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่นะครับในช่วงแรกประเด็นเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนการฟื้นฟูเศรษฐกิจเพราะว่าเขตเทศบาลเมืองนครเชียงใหม่ของเราเนี่ยก็คือถือว่าเป็นจุดที่เป็นจุดเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่เลยก็ว่าได้นะครับอีกแห่งหนึ่งนะครับซึ่งจะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าวิธีการขั้นตอนการฟื้นฟูการเยียวยาการนำขยะไปทิ้งตามจุดต่างๆเนี่ยจะมีเรื่องของการบริหารจัดการอย่างไรกันบ้างครับในขณะเดียวกันช่วงที่2ครับเราก็ยังอยู่กับเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็การฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยเฉพาะเรื่องของการเยียวยาพี่น้องประชาชนตามเกณฑ์ต่างๆก็จะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยนะครับช่วงที่2เนี่ยเราจะพูดคุยกันกับท่านดุสิตพงษาพิพัฒน์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่นะครับในประเด็นดังกล่าวว่าตอนนี้เนี่ยเชียงใหม่เราเองโดยเฉพาะในพื้นที่สารพีเป็นอย่างไรบ้างนะครับถนนหนทางภาพรวมเป็นยังไงบ้างแต่ว่าเท่าที่เราเข้าไปดูในเพจของเทศบาลนครเชียงใหม่เนี่ยล่าสุดก็เห็นได้ว่าเส้นทางหลายเส้นทางกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับแต่ว่าช่วงนี้พี่น้องชาวเชียงใหม่อาจจะต้องใส่แมสกันด้วยเพราะว่าฝุ่นจะค่อนข้างเยอะเพราะว่าเป็นโคลนนั่นเองนะครับที่มันแห้งแล้วเวลารถวิ่งผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็จะทำให้เกิดฝุ่นได้เพราะฉะนั้นอย่าลืมที่จะใส่แมสกันด้วยเวลาออกไปไหนมาไหนนะครับก่อนที่เราจะไปเข้าสู่ช่วงแรกเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของภาพรวมกันก่อนครับซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยทางพ่อเมืองของเราผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรก็ได้ลงพื้นที่พร้อมกับ
ท่านปลัดจังหวัดเชียงใหม่ในอำเภอสารพีแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำและการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตพื้นที่อำเภอสารพีเมื่อวานท่านไปหลายจุดเลยครับหนึ่งในนั้นก็จะเป็นบริเวณหมู่8บ้านปิงน้อยตำบลสันทรายมหาวงหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยทางผู้ว่าเองก็ได้มีการระดมเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งเพื่อเร่งระบายน้ำจากลำเหมืองร้องเสือเต้นออกไปยังแม่น้ำปิงนะครับก็เลยทำให้ระดับน้ำตอนนี้ในพื้นที่หมู่ที่8นะครับก็เริ่มที่จะทยอยลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วล่าสุดเนี่ยสามารถที่จะไหลระบายสู่แม่น้ำปิงได้ตามปกติแล้วนะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านก็บอกว่าสำหรับประตูระบายน้ำที่บริเวณลำเหมืองร้องเสือเต้นหมู่8บ้านปิงน้อยตำบลสันทรายมหาวงนี่ก็ถือว่าเป็นจุดปลายน้ำจุดหนึ่งครับของอำเภอสารพีก่อนที่จะไหลลงสู่แม่น้ำปิงที่บริเวณนี้เนี่ยครับก็เป็นพื้นที่สวนลำไยกว่า 6,000 ไร่เลยครับคุณผู้ฟังและจากเหตุการณ์น้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในพื้นที่นี้ก็ถูกน้ำท่วมไปกว่า 4,000 ไร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่จึงมีการระดมเครื่องสูบน้ำทั้งจากสถานีสูบน้ำประจำพื้นที่แล้วก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เสริมเข้าไปด้วยจะได้ระบายน้ำออกจากลำเหมืองให้เร็วที่สุดนะครับเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมรอบนี้ถือว่าหนักกว่าครั้งก่อนเป็นอย่างมากเลยนะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยก็ได้มีการคาดการณ์ว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลาถึง1เดือนกว่าที่น้ำท่วมนั้นจะคลี่คลายลงแต่จากการที่ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการช่วยกันสูบเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ปรากฏว่าใช้เวลา7วันเท่านั้นนะครับระดับน้ำก็ได้ลดลงจนอยู่ในระดับที่สามารถไหลระบายสู่แม่น้ำปิงได้เองตามปกตินะครับก็คาดการว่าอีก 2-3 วันข้างหน้าจะเริ่มลดระดับลงจนถึงพื้นดินนะครับซึ่งถือว่าใช้ระยะเวลาน้อยกว่าที่คาดการไว้อย่างมากเลยทำให้ชาวบ้านเนี่ยไม่ต้องได้รับความเดือดร้อนเป็นระยะเวลายาวนานนอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ครับได้ทำการเคลื่อนย้ายเครื่องสูบน้ำที่ติดตั้งเสริมในจุดนี้ทั้งหมดครับไปช่วยสูบระบายน้ำในพื้นที่ตำบลหนองแฝกอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ปลายน้ำอีกจุดหนึ่งครับของอำเภอสารพีเชื่อมโยงกับตำบลอุโมงค์อำเภอเมืองลำพูนซึ่งจะทำให้ระบายน้ำได้เร็วขึ้นครับและช่วยทำให้สถานการณ์น้ำนั้นคลี่คลายได้เร็วขึ้นจากนั้นก็จะมีการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูบ้านเมืองในลำดับต่อไปนะครับทั้งนี้สำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะยาวอนาคตเนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำของสถานีสูบน้ำประจำพื้นที่ให้เป็นเครื่องที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมครับเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานนี้เห็นว่าลงไปในหลายพื้นที่เลยนะครับซึ่งทางเพจของพี่อาเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการนำข้อมูลภารกิจของทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็มาโพสต์ลงกันอย่างต่อเนื่องนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านทศพลเพื่อนอุดมเมื่อวานนี้เนี่ยก็ได้มีการประชุมซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยปี2567ด้วยมีการประชุมร่วมกันครับกับทั้งหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ผู้แทนเกษตรจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ด้วยหลักๆครับคุณผู้ฟังจะเป็นการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยในจังหวัดเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมกันกับผู้แทนทั้ง25อำเภอเลยรวมถึงเทศบาลนครเทศบาลเมืองก็เข้าร่วมประชุมกันผ่านระบบออนไลน์ด้วยนะครับในที่ประชุมเนี่ยท่านรองผู้ว่าท่านก็ได้มีการเน้นย้ำครับเรื่องของการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยตามระเบียบราชการก็บอกว่าตอนนี้เขาจะแบ่งเป็น4ช่องทางด้วยกันอันนี้จดเอาไว้ได้เลยนะครับอย่างแรกเลยก็คือการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ตามมติของครม.ที่เขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยจะมีการจ่ายเงินบ้านที่น้ำท่วมตามเกณฑ์ของปภ.นะครับ 3,000 5,000 7,000 9,000 ตามระยะเวลาน้ำท่วมแต่คราวนี้เนี่ยเขามองว่าพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากเลยนะครับทางปภ.เนี่ยเขาก็เลยมีการที่เสนอเรื่องเข้าไปนะครับในการช่วยเหลือแบบเหมาจ่ายอัตราเดียวเลยก็คือครัวเรือนละ 9,000 บาทนี่คือการช่วยเหลืออันแรกนะครับ2ก็คือการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2566นะครับการช่วยเหลือที่3ก็คือหลักเกณฑ์การช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์และแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีและ4ก็คือการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางกรณีฉุกเฉินของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ทีนี้เดี๋ยวเรามาขยายการช่วยเหลือในแต่ละแนวทางกันอันแรกก็คือการช่วยเหลือตามมติครม.นะครับอย่างที่บอกไปเนี่ยก็คือการจ่ายเงินช่วยเหลือแบบเหมาจ่ายมีอัตราเดียวที่จะได้รับเลยก็คือครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับโดยพี่น้องประชาชนจะต้องมีที่อยู่อาศัยประจำที่ถูกน้ำท่วมดินถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งไม่เกิน7วันนะครับและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือประชาชนที่มีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมติดต่อกันเกินกว่า7วันทั้ง2กลุ่มนี้จะได้รับเงินช่วยเหลืออัตราเดียวกันนะครับก็คือ 9,000 บาทต่อครัวเรือนครับเงินเนี่ยจะโอนเข้าบัญชีผู้ประสบอุทกภัยโดยตรงเลยนะครับถ้าเกิดว่าผู้ประสบอุทกภัยได้รับเงินช่วยเหลือตามมติครม.ก็เป็นการช่วยเหลือตามมติครม.เมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมานะครับก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครได้รับไปแล้ว 5,000 บาทนะครับเขาก็จะมีการโอนเงินเพิ่มเข้าไปนะครับจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนให้ครบ 9,000 บาทนั่นเองนะครับคือทุกครัวเรือนน่ะทุกครัวเรือนเนี่ยจะต้องได้รับ 9,000 บาทใครได้รับก่อนหน้านี้ 5,000 ก็จะมีการโอนเงินเสริมเข้าไปใครได้รับ 7,000 ก็จะโอนเงินเสริมเข้าไปจนครบ 9,000 นั่นเองพี่น้องประชาชนครับสามารถที่จะขอรับความช่วยเหลือได้นะครับโดยกรอกข้อมูลยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในพื้นที่ของท่านเองหรือว่าจะลงทะเบียนผ่านออนไลน์ก็ได้นะครับที่ flood67 นะครับ flood67.disaster นะครับ disaster.go.th ได้เลยถ้าเกิดว่าท่านลงทะเบียนออนไลน์แล้วเนี่ยก็ต้องเข้ามาแจ้งเรื่องต่อที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นั้นๆด้วยนะครับเพื่อที่จะยืนยันสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งตอนนี้เชื่อว่าในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมนะครับก็น่าจะมีการเปิดให้พี่น้องประชาชนเนี่ยไปยื่นคำร้องได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมไปใช้สิทธิ์นะครับสามารถที่จะหลักฐานที่เราต้องเตรียมไปอย่างแรกเลยก็คือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเซ็นสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อยนะครับสองก็คือเรื่องของใบนะครับใบสำเนาทะเบียนบ้านใครที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมก็เอาสำเนาทะเบียนบ้านไปด้วยหรือใครเช่าบ้านอยู่ก็เอาสัญญาข้อตกลงเรื่องของการเช่าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะถ่ายภาพความเสียหายทิ้งเอาไว้นะครับเอาโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่านเนี่ยถ่ายภาพความเสียหายเอาไว้เลยเพื่อเอาไปเป็นหลักฐานในการยืนยันนะครับส่วนใครที่ไม่มีทะเบียนบ้านนะครับไม่มีทะเบียนบ้านแล้วก็ไม่มีชื่อในฐานะของเป็นผู้เช่านะครับแต่ว่าท่านเนี่ยมาขออาศัยอยู่นะครับท่านก็สามารถที่จะแจ้งทางผู้นำชุมชนของท่านเนี่ยให้มาเซ็นในเรื่องของเซ็นการันตีว่าท่านเนี่ยอยู่ในพื้นที่นี้จริงนะครับแล้วก็นำหลักฐานเนี่ยไปแจ้งได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันนี้คือข้อแรกนะครับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ข้อแรกนะครับต่อมาช่องทางที่2นะครับก็คือเรื่องของเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพุทธศักราช2563ก็เป็นไปตามการช่วยเหลือตามระเบียบของกระทรวงการคลังเขาจะมี3หัวข้อหลักด้วยกันอย่างแรกเลยก็คือค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพเบื้องต้นครอบครัวละไม่เกิน 3,800 บาทนะครับกรณีที่อยู่อาศัยของท่านเนี่ยได้รับความเสียหายทั้งหลังนะครับรวมถึงเครื่องนุ่งห่มไม่สามารถที่จะนำกลับมาใช้ได้รายละไม่เกิน 1,100 บาทนะครับเครื่องมือประกอบอาชีพหรือเงินทุนครอบครัวละไม่เกิน 11,400 บาทกรณีที่ผู้ประสบภัยเนี่ยมีอาชีพหลักหาเลี้ยงครอบครัวนะครับเครื่องครัวและอุปกรณ์ประกอบอาหารสูญหายหรือไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้ครอบครัวละไม่เกิน 3,500 บาทเครื่องนอนสูญหายหรือไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้คนละไม่เกิน
1,000 บาทอันนี้คือการช่วยเหลือในข้อแรกนะครับข้อที่2ก็คือค่าช่วยเหลือกรณีที่มีผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับกรณีที่บาดเจ็บสาหัสครับรักษาตัวในโรงพยาบาลติดต่อกันเกิน3วันขึ้นไปก็จะมีการช่วยเหลือเบื้องต้นรายละ 4,000 บาทครับบาดเจ็บถึงขั้นพิการไม่สามารถประกอบอาชีพตามปกติได้แล้วเนี่ยจะมีการช่วยเหลือเบื้องต้น 13,300 บาทครับกรณีสาธารณภัยขนาดใหญ่หรือจ่ายเงินหรือว่าสิ่งของปลอบขวัญรุนแรงต้องรักษาตัวในสถานพยาบาลรายละไม่เกิน 2,300 บาทนะครับค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตรายละไม่เกิน 29,700 บาทถ้าเกิดว่าผู้เสียชีวิตนั้นเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือว่าผู้หารายได้เลี้ยงดูครอบครัวหลักๆจะมีการส่งเสริมสงเคราะห์เพิ่มขึ้นครอบครัวละ 29,700 บาทเพิ่มเข้าไปอีกนะครับส่วนการช่วยเหลือข้อที่3ก็คือการช่วยเหลือในเรื่องของค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้างครับอย่างแรกเลยหลักเกณฑ์คือต้องเป็นที่อยู่อาศัยประจำและได้รับความเสียหายนะครับจะช่วยเหลือหลังละไม่เกิน 49,500 บาทสำหรับผู้ประสบภัยต้องเป็นเจ้าของด้วยนะครับ2ก็คือเรื่องของค่าซ่อมแซมหรือสร้างยุ้งข้าวโรงเรือนสำหรับเก็บพืชผลและคอกสัตว์ที่ได้รับความเสียหายนะครับจะได้รับครอบครัวละไม่เกิน 5,700 บาทครับนอกจากนี้ยังมีค่าล้างทำความสะอาดดินโคลนรวมถึงซากวัสดุต่างๆบริเวณที่อยู่อาศัยผู้ประสบภัยที่เป็นเจ้าของจะได้หลังละ 10,000 บาทตามความจำเป็นและความเหมาะสมนะครับใครที่อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทั้งเรื่องของหลักเกณฑ์เงื่อนไขขั้นตอนระยะเวลาในการดำเนินการเนี่ยก็สามารถที่จะไปกรอกข้อมูลยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือได้ที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของท่านเองอันนี้คือการช่วยเหลือในช่องทางที่2ก็คือในส่วนของเงินทดลองราชการนะครับช่องทางที่3ครับสำหรับเป็นเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยจากสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็จะมีค่าจัดการงานศพรายละ 50,000 บาทครับเงินทุนเลี้ยงชีพแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตครอบครัวละ 30,000 บาทเงินทุนเลี้ยงชีพแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตที่มีบุตรอายุไม่เกิน25ปีบริบูรณ์อีกครอบครัวละ 50,000 บาทนะครับนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของค่าวัสดุในการก่อสร้างซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายถ้าเกิดว่าเสียหายทั้งหลังก็คือเสียหายเกิน 70% จะได้รับเงินเยียวยาไม่เกินหลังละ 220,000 ถึง 230,000 บาทนะครับถ้าเกิดว่าเสียหายมากก็คือเสียหายระหว่าง 30% ถึง 70% ท่านจะได้รับเงินเยียวยาหลังละไม่เกิน 70,000 บาทและถ้าเกิดเสียหายน้อยคือเสียหายน้อยกว่า 30% จะได้รับเงินเยียวยาไม่เกินหลังละ 15,000 บาทซึ่งการประเมินเนี่ยทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของท่านนะครับจะเข้ามาประเมินตามความเสียหายจริงอันนี้คือเรื่องของบ้านที่เสียหายนะครับนอกจากนี้ยังมีการช่วยเหลือเรื่องของค่าเครื่องอุปโภคเครื่องใช้อื่นๆที่จำเป็นนะครับก็จะมีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเฉพาะบ้านเรือนที่เสียหายทั้งหลังและเสียหายหนักมากนะครับครัวเรือนละ 5,000 บาทเพิ่มเติมนะครับพี่น้องประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของหลักเกณฑ์เงื่อนไขขั้นตอนต่างๆได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของท่านได้เช่นเดียวกันเอาง่ายๆครับคุณผู้ฟังในเรื่องของการช่วยเหลือในการช่วยเหลือเงินทดลองราชการนะครับที่กล่าวไปข้างต้นเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านอยากจะไปรับคำร้องต่างๆไปยื่นคำร้องท่านสามารถที่จะไปเอาเอกสารได้เลยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทะเบียนบ้านของท่านนั้นอยู่นั่นเองนะครับต่อมานะครับมาดูในช่องทางที่4นะครับช่องทางที่4ก็คือการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางนะครับอันนี้เป็นการช่วยเหลือเพิ่มเติมของประชาชนที่เป็นกลุ่มเปราะบางกรณีฉุกเฉินของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เขาจะแบ่งเป็น3หัวข้อหลักนะครับอย่างแรกเลยก็คือเงินสงเคราะห์ทางสังคมกรณีฉุกเฉินรายละ 3,000 บาทต่อ1ครอบครัวนะครับซึ่งประชาชนก็สามารถที่จะยื่นเรื่องได้ผ่านองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของท่านเองนะครับก
ก็ยื่นพร้อมกับเอกสารสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาธนาคารด้วยบัญชีธนาคารนะครับสองก็คือเรื่องของเงินเยียวยาปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการวงเงินไม่เกิน 40,000 บาทนะครับอันนี้จะไม่ได้เยียวยาเป็นจำนวนเงินครับแต่ว่าเขาจะจ่ายตามราคาซ่อมบ้านจริงนะครับถ้าเกิดว่าบ้านของผู้พิการเนี่ยมีชำรุดเสียหายนะครับบ้านเสียหายแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่เหมือนเดิมนะครับทำให้คนที่เป็นกลุ่มผู้พิการไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้เพราะว่าบางทีเนี่ยเรื่องของอาคารต่างๆมันอาจจะไม่มีความเหมาะสมเนาะคนที่เป็นผู้พิการกลุ่มนี้ก็สามารถที่จะไปยื่นได้ที่พม.เช่นเดียวกันนะครับเขาจะมีวงเงินเนี่ยไม่เกิน 40,000 บาทจะจัดเจ้าหน้าที่เข้ามาดูว่าจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแล้วก็จะใช้เงินในวงเงิน 40,000 บาทนี่แหละครับเข้ามาสนับสนุนในเรื่องนี้นะครับนอกจากนี้ยังมีกรณีเงินเยียวยาผู้เสียชีวิตที่เป็นผู้สูงอายุคนพิการที่เป็นกลุ่มเปราะบางนะครับตามเกณฑ์ของทางพม.จังหวัดเนี่ยจะมีเงินเยียวยา 3,000 บาทโดยผู้เสียชีวิตต้องมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นนะครับทั้งนี้ประชาชนสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆเนี่ยได้ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ได้เลยนะครับซึ่งในการประชุมในครั้งนี้ทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านทศพลเผื่อนอุดมเนี่ยก็ได้มีการเน้นย้ำหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เร่งสำรวจความเสียหายและส่งเรื่องไปที่คณะกรรมการครับเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือระดับจังหวัดเนี่ยเข้ามาพิจารณาเห็นชอบและศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์การฟื้นฟูเยียวยาอย่างละเอียดอย่างละเอียดรอบคอบด้วยนะครับเพื่อที่จะทำให้พี่น้องประชาชนได้รับการเยียวยาตามหลักเกณฑ์โดยเร็วเลยทุกอย่างต้องทำงานโปร่งใสและสามารถที่จะตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนนั่นเองนะครับตอนนี้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เรียกได้ว่าบิ๊กคลีนนิ่งกันครั้งใหญ่เลยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยหลังจากที่ก่อนหน้านี้แม่น้ำปิงก็ได้ลดลงนะครับแต่ว่าบางพื้นที่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ตอนนี้ในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเขาพยายามที่จะเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะครับเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่สู่ลำน้ำปิงให้เร็วที่สุดเลยนะครับตอนนี้ก็ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ในพื้นที่9ตำบลในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งสูบน้ำออกอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับเห็นว่ามีการระดมเครื่องสูบน้ำกว่า50เครื่องเลยที่ตอนนี้เนี่ยเครื่องสูบน้ำ50เครื่องก็ถูกนำไปติดตั้งที่อำเภอสารพีด้วยนะครับเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำให้สถานการณ์คลี่คลายให้เร็วที่สุดเห็นว่าตอนนี้เนี่ยได้มีการระดมกำลังพลกันมากมายเลยระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่องของการทำความสะอาดฉีดล้างดินโคลนตามถนนนะครับเก็บขยะในพื้นที่สาธารณะต่างๆแล้วก็มีการร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง72แห่งครับที่อยู่นอกพื้นที่พื้นที่ไหนที่ไม่ได้รับผลกระทบคุณผู้ฟังที่ไม่ได้รับผลกระทบจากดินโคลนสไลด์ดินโคลนถล่มดินสไลด์รวมถึงพวกน้ำท่วมต่างๆเขาก็จะมีการจัดเกณฑ์เจ้าหน้าที่นี่แหละครับเข้ามาช่วยเหลือในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยแล้วก็อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูเยียวยาทำความสะอาดนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับจังหวัดเชียงใหม่เองก็ได้มีการส่งกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอส.กระจายลงกระจายพื้นที่นะครับไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมีการจัดตั้งโรงครัวด้วยแล้วก็ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะรวมถึงบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนก็จะได้กลับมาใช้งานได้ตามปกติให้ได้เร็วที่สุดเลยนะครับตัดมาที่เทศบาลนครเชียงใหม่ล่าสุดก็ได้มีการเร่งฟื้นฟูทำความสะอาดถนนทั้ง8สายนะครับในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่กันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับและได้มีการเตือนพี่น้องประชาชนด้วยว่าจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขยะจากน้ำท่วมแต่อย่างใดเรื่องนี้ถูกยืนยันมาโดยนายอัศนีบูรณุปกรณ์นะครับท่านนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่หลังจากที่เมื่อวานนี้ก็ได้มีการนำเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานกรมชลประทานปภ.เชียงใหม่พันธมิตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากทั่วประเทศเลยนะครับมาร่วมกันฉีดล้างทำความสะอาดที่บริเวณถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่พร้อมกันทั้ง8สายเลยไม่ว่าจะเป็นสะพานนวรัตน์ถึงแยกสถานีรถไฟถนนแก้วนวรัตน์ที่ฟ้าห่ามถึงสะพานนครพิงนะครับสะพานนครพิงถึงสะพานนวรัตน์แล้วก็แยกโรงเรียนปรินซ์รอยัลวิทยาลัยถึงแยกสันป่าคอยนะครับรวมถึงแยกโรงแรมรติล้านนาถึงป่าพร้าวนอกแยกโรงแรมอนันตราถึงสะพานเมงรายแล้วก็จุดสุดท้ายก็คือขัวเหล็ก
ถึงแยกหนองหอยนะครับก็จะมีการทำการกวาดฉีดล้างโคลนที่ทับถมเป็นจำนวนมากเลยนะครับร่วมกันทำความสะอาดดูดลอกท่อระบายน้ำทำให้สามารถระบายน้ำได้เร็วมากยิ่งขึ้นรวมถึงเก็บขยะเพื่อคืนพื้นผิวการจราจรให้กับพี่น้องประชาชนทำความสะอาดเมืองเชียงใหม่ให้ได้กลับมาสะอาดได้อย่างเร็วไวนะครับสำหรับขยะจากน้ำท่วมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนตลอดจนหน่วยงานต่างๆที่ได้รับผลกระทบนั้นนะครับก็สามารถที่จะนำไปพักไว้ที่สวนสาธารณะบนที่ดินของการรถไฟถนนเจริญประเทศนะครับโดยความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละครับซึ่งช่วงสัปดาห์นี้ครับก็มีการเปิดให้สามารถนำขยะเข้าไปพักได้ตลอด24ชั่วโมงครับจะมีบริษัทเอกชนนี่แหละครับเข้ามาทยอยเอามาลำเลียงขยะออกไปกำจัดตามสถานที่ที่เขากำหนดเอาไว้นะครับนอกจากนี้ก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับอย่าหลงเชื่อกรณีที่มีข่าวว่าเทศบาลนครเชียงใหม่ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขยะจากน้ำท่วม 1,000 บาทนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าเทศบาลนครเชียงใหม่จะดำเนินการเก็บขยะจากน้ำท่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นยืนยันมาแล้วนะครับในช่วงที่2ของเรานะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อครับในเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับภาพรวมเป็นอย่างไรกันบ้างและการฟื้นฟูหลังน้ำลดจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับในช่วงที่2นี้เราจะพูดคุยกับท่านดูสิทธิ์พงษาพิพัฒน์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับท่านครับครับผมครับท่านครับในเรื่องของสถานการณ์ในภาพรวมเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้สถานการณ์แบ่งเป็น2พื้นที่ครับในเขตอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอต่างๆเนี่ยอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูทางความสะอาดบ้านเรือนนะครับครับแล้วก็ในพื้นที่ที่2เนี่ยจะเป็นที่อำเภอสารภีครับบางส่วนก็เริ่มทำการฟื้นฟูแล้วก็ยังมีส่วนน้อยครับที่น้ำยังคงค้างยังขังอยู่นะครับก็เร่งทำการสูบครับก็คาดว่าในวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยน้ำจะลดลงหมดครับครับผมแล้วตอนนี้มีพื้นที่ไหนที่น่าห่วงไหมครับตอนนี้เราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะครับตั้งแต่ช่วงสถานการณ์ตั้งแต่เกิดเหตุที่ผ่านมาครับอาจจะมีบางช่วงในช่วงที่เป็นภาวะฉุกเฉินเนี่ยที่การเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยอาจจะใช้เวลาพอสมควรนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะควบคุมได้นะครับสำหรับพื้นที่ในวันนี้ก็คงจะเป็นตำบลที่อยู่ติดลำน้ำไม่ว่าจะเป็นที่ตำบลหนองแฝกซึ่งจะต้องระบายน้ำไปยังตำบลอุโมงค์ออกลำคูนลงแม่น้ำกวงต่อไปนะครับหรือทางอำเภอทางตำบลสันทรายมหาวงเนี่ยที่ติดน้ำปิงครับที่ต้องเร่งระบายสูบน้ำท่วมขังในบ้านเรือนหรือสวนลำไยครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญในด้านของเกษตรกรครับจะทำให้ทางพี่น้องเนี่ยได้มีรายได้จากสวนลำไยครับครับในเรื่องของภาพรวมความเสียหายนี่เราในพื้นที่เชียงใหม่เราเสียหายไปประมาณกี่ครัวเรือนได้ครับผมขอแบ่งเป็น2ช่วงนะครับช่วงแรกเนี่ยเราได้ประสบกับน้ำปิงล้นตลิ่งนะครับในช่วงตั้งแต่22กันยายนนะครับแล้วก็น้ำปิงอ่ะสูงสุดที่ 4.93 ในช่วงวันที่25นะครับจนต่อเนื่องลดลง30กันยายนเนี่ยก็มีสถานการณ์แรกที่เข้าสู่การฟื้นฟูทางความสะอาดนะครับตอนนั้นน่ะมี15อำเภอครับใน14อำเภอเนี่ยก็สถานการณ์คลี่คลายแล้วนะครับเริ่มทำความสะอาดบ้านเรือนแล้วก็มีอำเภอสารภีเพียงอำเภอเดียวที่ยังมีน้ำท่วมขังณขณะนั้นนะครับแต่ในภายหลังได้ไม่นานเนี่ยก็มีสถานการณ์ซ้ำเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับจากเหตุฝนตกหนักในอำเภอเชียงดาวในอำเภอแม่แตงก็ดีครับส่งผลให้ลำน้ำแม่แตงเนี่ยลำน้ำเชียงดาวที่ไหลมาเนี่ยลำน้ำปิงเนี่ยฮะรวมกันนะครับเกินกว่าศักยภาพที่ลำน้ำปิงในสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็น P75 P67 ที่สันทราย P1 ที่สะพานนวรัตน์เนี่ยไม่สามารถรับได้นะครับปกติเนี่ยลำน้ำปิงที่ P1 ครับนวรัตน์เนี่ยจะรับได้อยู่ที่400นะครับเต็มที่อย่างเก่งก็ไม่เกิน600ครับในวันดังกล่าวเนี่ยน้ำมาถึง800เลยครับทำให้ในช่วงของเที่ยงถึงบ่ายโมงวันที่5เนี่ยระดับน้ำสูงสุดที่5.30 เมตรสูงกว่าจุดวิกฤตที่เราจะรับมือได้ที่4.20 เมตรนะครับเกินไป1.20 เมตรครับครับก็ทำให้ในคราวหลังเนี่ยเกิดสถานการณ์ทั้งหมด13อำเภอครับที่อยู่ตามลำน้ำปิงต่างๆ
ปัจจุบันนะครับก็ที่คลายไปแล้ว12อำเภอครับยังคงมีอำเภอ1อำเภอที่เป็นสารพีครับที่ยังมีสถานการณ์อยู่นะครับสำหรับความเสียหายครับก็อยู่ที่ 68,453 ครัวเรือนนะครับแล้วก็มีผู้ได้รับผลกระทบเนี่ย 189,703 คนครับอันนี้เป็นตัวเลขเบื้องต้นนะครับซึ่งจะได้มีการสำรวจและเพิ่มเติมต่อไปครับเพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นไปอย่างทั่วถึงทุกคนนะครับทุกครัวเรือนแล้วก็เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใสครับครับก็พูดถึงในเรื่องของผู้เสียชีวิตเราได้มีการสรุปยอดรวมไหมครับว่าในพื้นที่เชียงใหม่เนี่ยเรามีประมาณกี่รายครับแล้วก็สาเหตุคืออะไรผู้เสียชีวิตในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยรอบแรกที่อำเภอแม่อายครับเป็น6รายครับหลายๆท่านทราบไปแล้วนะครับก็ได้มีการให้ความช่วยเหลือไปมีเรื่องของการจัดการศพอะไรต่างๆไปแล้วการเชิดชูเกียรติพ่อหลวงนะครับที่เป็นผู้เสียสละนะครับเสียสละแทนลูกบ้านนะครับในการเข้าไปช่วยเหลือจนวินาทีสุดท้ายของการปฏิบัติหน้าที่ครับในครั้งนั้นมี6รายครับที่อำเภอแม่อายครับส่วนในครั้งที่2เนี่ยที่สถานการณ์น้ำท่วมน้ำปิงเอ่อล้นตลิ่งเนี่ยช่วงวันที่22กันยาที่ผ่านมาเนี่ยจนถึง30กันยาเนี่ยครับไม่มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บนะครับส่วนในครั้งที่3เนี่ยสถานการณ์น้ำปิงเอ่อล้นนะครับในช่วงวันที่2ตุลามาเนี่ยมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด5รายครับบาดเจ็บ1รายโดยรายแรกเนี่ยเป็นราษฎรในอำเภอสะเมิงครับส่วนรายที่2ที่3ที่4ที่5เนี่ยเป็นราษฎรในอำเภอสารภีครับส่วนผู้บาดเจ็บอีก1รายเนี่ยเป็นราษฎรในอำเภอสารภีเช่นเดียวกันครับครับผมในเรื่องของการฟื้นฟูหลังน้ำลดตามข้อสั่งการท่านผู้ว่านี่ท่านมีจังหวัดมีแผนการฟื้นฟูอะไรยังไงบ้างครับท่านท่านให้ดำเนินการใน3เรื่องนะครับหลักๆเรื่องแรกเนี่ยท่านเร่งรัดนะครับให้เร่งสำรวจนะครับเพื่อที่ได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยนะครับโดยการช่วยเหลือเนี่ยจะประกอบด้วยทั้งหมด4ช่องทางนะครับช่องทางแรกเนี่ยจะเป็นเงินช่วยเหลือนะครับที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ช่วยพี่น้องประชาชนในนั้นไปเบื้องต้นนะครับหรือช่องทางที่2ครับเป็นเงินทดลองราชการของผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยที่จะได้ใช้เงินตรงนี้ในการเข้าไปช่วยเหลือด้านการดำรงชีพพี่น้องประชาชนแล้วก็ในส่วนที่3เนี่ยจะเป็นเงินที่ทางรัฐบาลเนี่ยครับและทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้มีความห่วงใยก็เป็นเงินช่วยเหลือ 9,000 นะครับซึ่งตอนนี้หลังจากมติครม.เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาได้มีการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์นะครับเป็นจ่ายอัตราเดียว 9,000 นะครับโดย 9,000 เนี่ยจะจ่ายให้กับผู้ที่น้ำท่วมนะครับเข้าบ้านนะครับไม่เกิน7วันเนี่ยและมีรายงานความเสียหายของทรัพย์สินเนี่ยท่านก็ได้รับเงิน 9,000 เลยนะครับหรือถ้าหากว่าน้ำท่านท่วมขังดินโคลนต่างๆเนี่ยอยู่ในบ้านท่านนะครับเกินกว่า7วันเนี่ยท่านไม่จำเป็นต้องเขียนรายงานความเสียหายนะครับเนื่องจากว่า7วันเนี่ยก็ท่านก็มีความทุกข์อยู่แล้วครับก็สามารถที่ขอรับเงินได้เลยใน 9,000 นี้ซึ่ง 9,000 เนี้ยกระบวนการหลักๆก็คือจะมีการลงไปสำรวจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในการรวบรวมรายชื่อแล้วนำมาประชุมประชาคมหมู่บ้านนะครับหลังจากนั้นเนี่ยส่งให้อำเภอมีการประชุมพิจารณาตรวจสอบข้อมูลเสนอให้จังหวัดตรวจสอบขั้นตอนสุดท้ายนะครับก่อนส่งไปยังส่วนกลางเพื่อให้อมสินตรวจครับว่าเลข13หลักเนี่ยที่ท่านผูกกับบัญชีพร้อมเพย์เนี่ยมีความตรงกันไหมนะครับหลังจากนั้นตรวจสอบ2วันทำการเงินในวันทำการในวันต่อมานะครับก็จะเข้าบัญชีผู้ประสบภัยโดยตรงเลยครับเงินจะเป็นการโอนผ่านระบบครับครับรวมๆอันนี้คือส่วนที่3นะครับครับท่านครับแล้วก็ส่วนที่4เนี่ยจะเป็นในเรื่องของเงินที่ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมเนี่ยที่จะเข้าไปเยียวยานะครับผู้ได้รับผลกระทบนะครับผู้เสียชีวิตต่างๆครับครับก็จะมีเงินทั้ง4ส่วนนะครับแต่ถ้าตรงส่วนไหนเนี่ยที่สามารถที่จะเพิ่มเติมได้ครับอย่างเช่นกองทุนสำนักนายกเนี่ยครับเราก็จะดำเนินการโดยเฉพาะในเรื่องของคนที่เสียชีวิตหรือบ้านเรือนเสียหายนะครับก็จะมีการยื่นเข้ามาผ่านอำเภอผ่านไปยังจังหวัดครับเพื่อเสนอไปยังสำนักปลัดสำนักนายกต่อไปครับครับสมมติว่าถ้าเกิดว่าชาวบ้านเนี่ยได้รับการช่วยเหลือตามเกณฑ์ข้อที่1แล้วสามารถที่จะได้รับการช่วยเหลือเพิ่มเติมตามเกณฑ์ข้อที่2หรือข้อที่3ได้ไหมฮะหรือว่าสามารถช่วยเหลือได้แค่ช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้นฮะผมขอเรียนอย่างนี้ครับเงินในการช่วยเหลือเบื้องต้นเนี่ยที่ท้องถิ่นได้ช่วยไปกับเงินที่ผู้ว่าได้ช่วยไปเนี่ยเป็นเงินกลุ่มเดียวกันนะครับถ้าท้องถิ่นช่วยแล้วนะครับก็เกิดความซ้ำซ้อนนะครับที่บอกเช่นนี้เพราะว่าบางท้องถิ่นเนี่ยท่าน
าจจะเป็นช่วงต้นปีงบประมาณการเงินการคันท่านยังมาไม่ทันนะครับก็มาใช้เงินผู้ว่าการจังหวัดได้อันนี้เป็นการช่วยเหลือเพื่อการดำรงชีพเบื้องต้นก่อนนะครับส่วนเงินที่ทางรัฐบาลเพิ่มเติมเข้ามา 9,000 เนี่ยตรงนี้จะไม่ทับซ้อนอะไรต่างๆครับสิ่งใดหน่วยงานใดที่ได้ช่วยไปแล้วครับเงิน 9,000 เนี่ยเหมือนจะเป็นเงินเพิ่มเข้ามาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับอันนี้จะไม่เกิดความทับซ้อนนะครับอันนี้ขอยืนยันนะครับส่วนเงินอีกก้อนนึงที่ผมได้เรียนไปเป็นเงินของสำนักนายกเนี่ยก็เป็นเงินเพิ่มอีกช่องทางนึงนะครับไม่ทับซ้อนเช่นเดียวกันนะครับ อย่างเช่นบ้านเรือนท่านเสียหายนะครับกองทุนก็ได้กำหนดไว้ว่าจะมีค่าซ่อมเสียหายทั้งหลังเนี่ย อยู่ระหว่าง 220,000 บาทไม่เกิน 230,000 บาทนะครับซึ่งตรงนี้จะเช่าเข้าไปช่วยเติมให้นะครับหลังจากที่ท่านได้ซ่อมแซมบ้านไปแล้วส่วนนึงแต่ก็คงยังต้องมีส่วนขาดนะครับในบางหลังที่บ้านเรือนเสียหายทั้งหลังครับก็ต้องมีการใช้กองทุนนี้เข้าไปนะครับส่วนอีกก้อนนึงจะเป็นเรื่องของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกันไม่ทับซ้อนกันครับซึ่งผมเรียนยืนยันว่าจะต้องมีการจะต้องทับซ้อนกันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเงินที่ทางผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆได้ช่วยประชาชนไปกับเงินที่ผู้ว่าตรงนี้ต้องมีการเช็คกันนะครับว่ามีการมีความทับซ้อนกันไหมนะครับเนื่องจากว่าเป็นเงินในหมวดเดียวกันครับก็คือชาวบ้านก็สามารถที่จะยื่นเรื่องไปได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เขาจะไปตรวจสอบกันอีกทีหนึ่งถ้าเกิดว่าเป็นของทางส่วนท้องถิ่นก็จะไม่มีการจ่ายเงินซับซ้อนกันถูกต้องไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นครับคือบางท้องถิ่นเนี่ยสถานะการเงินการคลังเนี่ยมีไม่เท่ากันครับบางท้องถิ่นเนี่ยสถานะการคลังท่านอาจจะไม่สะดวกนะครับอาจจะมีข้อจำกัดท่านก็เสนอมาจังหวัดเพื่อใช้เงินทุกว่าได้ครับเงินทั้งสองเงินตรงนี้เขาเรียกว่าเงินทดลองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยวัตกรณีฉุกเฉินครับตรงนี้นะครับส่วนเงิน 9,000 เงินที่กองทุนสำนักนายกก็ดีหรือเงินพัฒนาสังคมเนี่ยอันนี้จะไม่เกี่ยวกันจะไม่ทับซ้อนกันเลยครับสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทุกช่องทางครับ อะไรที่เป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนอะไรที่เกิดความชอบธรรมนะครับทางท่านผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยท่านบอกว่าเราทำให้ประชาชนเต็มที่ครับครับทีนี้เรื่องของถ้าพูดถึงเรื่องของการเยียวยาที่ผ่านมาเนี่ยการโอนเงินตามเกณฑ์ของปอพอนี่เราได้ดำเนินการไปแล้วประมาณกี่ครัวเรือนนะครับท่านได้ดำเนินการไปแล้วที่แม่อาย340ครัวเรือนครับในสัปดาห์นี้จะมีการโอนเพิ่มไปนะครับอีกเป็นหมื่นครัวเรือนนะครับเนื่องจากว่ามีการสำรวจเข้ามานะครับแล้วก็เราจะเร่งรัดนะครับในเรื่องของเงินที่จะช่วยเหลือพอไปนะครับส่วนหลายท่านถามว่าที่แม่อายเนี่ยได้เงินไปแล้วครัวเรือนละ 5,000 เนี่ยแล้วอีก 4,000 จะทำอย่างไรนะครับตรงนี้จะมีการโอนเข้าไปเพิ่มเติมโดยอัตโนมัติท่านไม่ต้องเขียนคำร้องใดๆท่านไม่ต้องดำเนินการใดๆนะครับตรงนี้ระบบจะทราบนะครับแล้วก็จะเติมไปให้ท่านอีก 4,000 จนครบ 9,000 ครับซึ่งจะเป็นหลักเกณฑ์เดียวที่เราใช้ทั่วประเทศนะครับในพื้นที่ประสบโรคภัยครับครับผมถ้าอย่างนี้ในเรื่องของการเน้นย้ำส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการให้บริการพี่น้องประชาชนในช่วงนี้เนี่ยทางปภได้มีการเน้นย้ำเรื่องไหนเพิ่มเติมไหมครับเมื่อวานเนี่ยเราได้มีการประชุมออนไลน์กันนะครับกับทุกอำเภอแล้วก็ท้องถิ่นต่างๆที่มีสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมานะครับได้มีการเน้นย้ำว่าขอให้ท่านเร่งรัดสำรวจนะครับแล้วก็ในการประชุมหมู่บ้านนะครับประชาคมหมู่บ้านนะครับแล้วก็รีบส่งเรื่องเข้ามาครับซึ่งทางจังหวัดเนี่ยพร้อมที่จะจัดประชุมทุกวันทุกเวลานะครับเพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วครับครับอย่างนี้เราหลังจากนี้เราจะมีการถอดบทเรียนอย่างไรบ้างครับในสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ฮะครับเราได้วางแนวทางไว้นะครับการถอดบทเรียนก็ดีการทบทวนการปฏิบัติงานก็ดีครับเราก็แบ่งไว้3ส่วนหลักๆก็คือ1ในเรื่องของการปฏิบัติงานที่ผ่านมาครับ2ข้อจำกัดนะครับที่เรามีนะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์ฝนเนี่ยที่มาเนี่ยมา800นะครับมากกว่าศักยภาพลำน้ำเนี่ยเรามีข้อจำกัดในด้านใดบ้างนะครับซึ่งเกินกว่าที่ศักยภาพเกินกว่าทรัพยากรที่เราจะมีใช้ในจังหวัดนะครับส่วนข้อที่3เนี่ยเราต้องการที่จะวางระบบการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุนะครับคือการขุดลอกลำน้ำปิงทุกจุดนะครับที่มีความเสี่ยงหรือการแก้ไขปัญหาระยะยาวนะครับต่อไปเพื่อที่ว่าจะเกิดความมั่นคงในเรื่องของการไม่เกิดอุทกภัยนะครับในจังหวัดเชียงใหม่เราครับครับก็มองว่าข้อจำกัดของจังหวัดเชียงใหม่นี่เป็นประเด็นเรื่องอะไรบ้างครับท่านข้อจำกัดเนี่ย1ผมมองว่าเป็นเรื่องของในระยะหลังเนี่ย30ปีที่ผ่านมาเชียงใหม่เนี่ยมีความเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจมีความหนาแน่นของชุมชนครับ
ลำเหมืองสาธารณะต่างๆหรือคูคลองต่างๆเนี่ยก็ถูกรุกล้ำบ้างบางเส้นก็ได้หายไปจากที่เคยมีในสมัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราบ้างนะครับคูคลองบางเส้นสายเนี่ยก็มีความแคบบ้างถูกรุกล้ำบ้างครับซึ่งตรงนี้ต้องมีการเข้าไปจัดระเบียบต่อไปอันนี้ข้อกำจัดข้อแรกนะครับส่วนข้อกำจัดข้อจำกัดที่2เนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องของภัยที่มีสถานการณ์รุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ใช่แต่เฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวทั่วโลกนะครับที่เกิดภาวะโลกร้อนนะครับทำให้ฝนเนี่ยความร้อนเนี่ยทำให้น้ำระเหยมากขึ้นพอระเหยมากขึ้นเนี่ยปริมาณน้ำเนี่ยก็ไปอยู่ในอากาศทำให้เวลาฝนตกเนี่ยตกหนักมากกว่าปกติครับแทนที่จะตกในระดับปกติใช่ไหมครับเพราะว่าเนี่ยเกิดจากภาวะโลกร้อนน้ำระเหยมากครับทำให้มวลน้ำต่างๆเนี่ยตกมาเกินกว่าค่าเฉลี่ย30ปีของฝนเราครับผมจำได้ว่าปีนี้กับปีที่แล้วนี่อากาศที่บ้านเรานี่ร้อน2ปีติดกันเลยนะครับท่านร้อนใช่ครับใช่ครับความร้อนเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญนะครับที่ทำให้สภาพอากาศโดยทั่วไปครับแปรปรวนครับครับครับผมท่านครับอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนไหมครับในช่วงนี้ครับก็ช่วงนี้นะครับการทำงานของเจ้าที่ทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางราชการมูลนิธิเอกชนต่างๆที่เข้ามาร่วมกันเนี่ยเราทำงานไม่มีวันหยุดนะครับแล้วก็เรื่องของการกำจัดขยะถุงทรายนะครับต่างๆเฟอร์นิเจอร์เก่าของท่านเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆที่ท่านนำมาไว้หน้าบ้านเนี่ยขอให้ท่านใจเย็นนะครับเพราะตอนนี้เรามีการระดมรถขยะมาเพิ่มเติมนะครับวันนึงเนี่ยขยะในเขตเมืองครับไม่ต่ำกว่า 1,000 ตันครับเราก็มีรถวิ่งตลอดนะครับแล้วก็เราได้มีการได้รับความร่วมมือครับจากสมาคมผู้จับกำจัดขยะนะครับก็ได้เข้ามาร่วมนะครับหยุดทำงานปกติมาช่วยขนเศษขยะต่างๆนะครับออกไปจากอำเภอต่างๆออกไปในการนำไปฝังกบต่อไปครับครับท่านครับขออนุญาตถามเพิ่มนิดนึงฮะเรื่องของขยะนี้เราพอจะนำขยะที่เกิดจากน้ำท่วมเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างไหมครับในจังหวัดได้มีการหารือกันเรื่องนี้ไหมครับขยะบางส่วนเนี่ยเราจะนำไปฝังกบนะครับ ส่วนพวกถุงทรายต่างๆเนี่ยเราก็จะเอาไปวางไว้ไปถมที่มันรับที่มันลุ่มต่ำนะครับเพื่อให้การกำจัดถุงทรายเนี่ยไม่เป็นภาวะหรือตกลงไปแม่น้ำลำคลองครับซึ่งจะทำให้ลำคลองแม่น้ำต่างๆตื้นเขินครับก็จะมีทรายเนี่ยนำมาใช้งานได้นะครับ ในเรื่องของพวกเศษวัสดุต่างๆนะครับในบางส่วนที่สามารถนำมารีไซเคิลได้เนี่ยก็จะมีการดำแยกออกไปส่วนพวกเศษอาหารต่างๆเนี่ยก็จะไปเข้ากระบวนการฝังกบหรือเข้ากระบวนการทำปุ๋ยต่อไปครับครับคาดว่ารวมๆแล้วเนี่ยคาดว่าน่าจะเชียงใหม่น่าจะกลับมาสดใสได้อีกครั้งหนึ่งหรือว่าฟื้นฟูสำเร็จแล้วเนี่ยประมาณกี่วันได้ครับท่านเราวางเป้าไว้นะครับภายในสิ้นเดือนตุลาเนี่ยเชียงใหม่เนี่ยจะเปิดจังหวัดนะครับเพื่อรับนักท่องเที่ยวมาในช่วงฤดูหนาวนี้ครับซึ่งเมื่อวานท่านผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยได้วางยุทธศาสตร์ไว้ว่าเมื่อพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้ามาจากลำพูนเข้ามาเชียงใหม่เนี่ยจะต้องเห็นความแตกต่างถนนสายหลักต่างๆเนี่ยจะต้องมีความสะอาดนะครับความเป็นระเบียบเรียบร้อยครับซึ่งตรงนี้เราได้มีการร่วมมือกับทางหลวงนะครับทั้ง4แขวงแล้วก็มีเรื่องของการสนับสนุนรถน้ำเจ้าหน้าที่ต่างๆเข้าร่วมกันครับเราก็จะระดมเข้าไปนะครับในจุดต่างๆครับซึ่งเชียงใหม่ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ทำให้พี่น้องที่มาท่องเที่ยวเนี่ยมีความสุขครับครับผมขอบพระคุณอย่างสูงครับท่านดุสิตครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับท่านดุสิตพงษาพิพัฒน์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่มาพูดถึงเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ภายในสิ้นเดือนนี้นะครับเชียงใหม่จะต้องกลับมาเป็นเหมือนเดิมเนาะแล้วก็ต้องพร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวเพราะว่าเราเองเนี่ยก็เข้าใกล้ช่วงไฮซีซั่นแล้วนั่นเองนะครับช่วงกลางเดือนนี้ก็จะเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวแล้วนะครับก็จะทำให้ใครหลายคนก็อาจจะได้สัมผัสอากาศหนาวแล้วก็หลายคนก็เริ่มที่จะมาท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่กันแล้วนั่นเองก็อยากจะให้เรานั้นเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่เราเองเนี่ยจะต้องดูแลเนาะเข้ามาดูแลกันและกันนะครับสำหรับเรื่องของน้ำท่วมเองก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านเลยนะครับทั้งเจ้าหน้าที่ก็เห็นทำงานกันตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับมีการรายงานมาตลอด24ชั่วโมงเลยว่าหน่วยไหนทำงานอะไรบ้างรวมถึงในช่วงน้ำท่วมนี้เนี่ย
เราเองก็มีโอกาสได้เห็นน้ำจิตน้ำใจของพี่น้องประชาชนเนาะทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงเพื่อนบ้านของเรานี่แหละครับตอนนี้ทั้งทางสวท.เชียงใหม่ทั้งทางสำนักประชาสัมพันธ์เขต3ก็ต่างร่วมมือช่วยร่วมมือร่วมแรงกันนะครับในการทำความสะอาดเนาะเดี๋ยววันนี้จะมีการ Weekending Day ด้วยนะครับที่พื้นที่สบค3แล้วก็ที่บริเวณบ้านพักของเจ้าหน้าที่นะครับก็ถือว่าเป็นการทำงานร่วมด้วยช่วยกันนะครับก็เป็นการ Weekending กันครั้งใหญ่เลยแหละนะครับหลังจากที่เราเองก็ต้องเจอน้ำท่วมเช่นเดียวกันนะครับต้องขอขอบคุณหลายๆท่านเลยรวมไปถึงทางวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับที่สนับสนุนทีมฉีดน้ำนะครับช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ได้เยอะเลยนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งทหารอากาศต่างๆนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันเพิ่มเติมนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านก็ลงพื้นที่มาที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับหลักๆเนี่ยเขาจะเป็นการติดตามการฟื้นฟูถนนสายหลักนะครับเมื่อวานนี้มีการมอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมกันด้วยนะครับโดยที่สำนักงานทางหลวงที่1เชียงใหม่ทางนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับพร้อมด้วยทางนางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะก็มาลงพื้นที่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเพื่อที่จะเป็นการตรวจเยี่ยมการฟื้นฟูถนนสายหลักหลังน้ำลดนะครับซึ่งก็ได้มีการฟังเรื่องของการสรุปอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็เรื่องของการลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์หลังเกิดอุทกภัยตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดกรมทางหลวงด้วยนะครับที่เจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็ยังคงที่จะทำความสะอาดล้างถนนนะครับจากนั้นเนี่ยท่านก็ได้ไปที่สถานีขนส่งอาเขตเพื่อที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยเพราะว่าที่อาเขตเองเนี่ยในช่วงวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาก็มีน้ำปิงเนี่ยล้นทะลักเข้าไปท่วมจนทำให้การให้บริการเป็นไปอย่างยากลำบากนะครับแล้วก็ในช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะท่านก็ได้ออกเดินทางไปตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยในบริเวณถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีด้วยหรือว่าที่รู้จักกันก็คือถนนวงแหวนรอบกลางหรือว่าทางหลวงชนบทที่ชม3029ที่บริเวณหน้าโกลบอลเฮาส์สาขาเวียงกุมกามด้วยนะครับเป็นการมอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนนะครับทีนี้มาบอกเพิ่มเติมนะครับสำหรับเรื่องของศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดเชียงใหม่นะครับตอนนี้เนี่ยก็มีศูนย์พักพิงหลายจุดเลยนะครับมีหลายจุดเลยก็ประมาณกว่า20จุดมากกว่า20จุดสามารถที่จะรองรับพี่น้องประชาชนได้ถึง 3,138 คนนะครับแล้วก็มีพี่น้องประชาชนอยู่ในศูนย์271คนในช่วงนี้นะครับสำหรับใครที่บ้านน้ำท่วมแล้วยังไม่สามารถที่จะฟื้นฟูบ้านให้กลับมาได้เป็นปกติเนาะใครที่ต้องการพักที่ศูนย์พักพิงเนี่ยตอนนี้ในหลายพื้นที่ก็จะมีศูนย์พักพิงเพื่อรองรับอยู่อีกประมาณ 2,867 คนเลยนะครับใครที่อยู่ที่อำเภอแม่ริมนะครับก็จะมีทั้งเทศบาลตำบลริมเหนืออำเภอแม่ริมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์60อำเภอแม่ริมนะครับแล้วก็วัดพระนอนขอนตาลที่อำเภอแม่ริมนะครับก็สามารถไปใช้บริการได้นะครับนอกจากนี้ยังมีที่อำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับมีวัดศรีบุญเรืองหนองหอยสู่สารป่ายางอำเภอเมืองเชียงใหม่สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลาอำเภอเมืองเชียงใหม่แล้วก็กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่1นะครับก็สามารถไปใช้บริการได้นะครับโดยเฉพาะกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่1เนี่ยสามารถที่จะรองรับเพิ่มเติมได้ถึง80คนเลยนะครับตอนนี้ก็ยังที่อำเภอสารภีนะครับสำหรับกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยจะพาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลรพสต.อย่างนึงของอำเภอสารภีนะครับแล้วก็มีโรงเรียนสารภีพิทยาคมอันนี้สามารถที่จะรองรับได้ถึง 1,000 คนเลยครับคุณผู้ฟังแล้วก็จะมีวิทยาลัยเทคนิคสารภีศูนย์แพทย์แผนไทยหนองพึ่งอำเภอสารภีนี่สามารถที่จะไปใช้บริการได้มาที่สันกำแพงกันบ้างนะครับที่อำเภอสันกำแพงก็จะมีรพสต.บ้านตลาด
อำเภอสันกำแพงนะครับเทศบาลเมืองต้นเปาอำเภอสันกำแพงอันนี้ก็สามารถที่จะรองรับได้ถึง20คนเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยที่เทศบาลก็ยังไม่มีผู้พักนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครกำลังเดือดร้อนเรื่องของที่อยู่อาศัยระหว่างที่รอการทำความสะอาดบ้านเนี่ยท่านก็สามารถไปขอพักได้นะครับสำหรับใครที่อยากจะขอรับการสนับสนุนเรื่องของอาหารนะครับก็จะมีหนองแฝกคือโรงครัวพระราชทานอำเภอหางดงวัดสีล้อมและอำเภอหางดงที่หนองแฝกนะครับนอกจากนี้ยังมีสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่นะครับสำหรับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยสามารถโทรไปได้ครับที่เบอร์0956768287ครับ0956768287นะครับหรือจะเป็นอบจ.เชียงใหม่โทรไปที่เบอร์053998333 053998333โทรไปได้นะครับใครอยู่ในพื้นที่สันทรายก็จะมีโรงครัวอำเภอสันทรายนะครับประสานคุณจิรเดชที่เบอร์0956856914ครับ0956856914อันนี้ของสันทรายนะครับแล้วก็จะมีโรงครัวกลางพม.จังหวัดเชียงใหม่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงนะครับประสานได้ที่คุณสุจริต0638935664นะครับ0638935664อันนี้ก็จะเป็นโรงครัวกลางของทางพม.จังหวัดเชียงใหม่นะครับนอกจากนี้ยังมีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่อำเภอหางดงใครอยู่ในพื้นที่อำเภอหางดงอยากจะเข้าศูนย์พักพิงก็จะมีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุบ้านป่าลานอำเภอหางดงนะครับติดต่อได้ที่คุณชนิดาภา0910794435ครับ0910794435นอกจากนี้ยังมีศูนย์การเรียนรู้บ้านป่าเป้าที่หางดงก็เปิดรองรับพี่น้องประชาชนทั่วไปสามารถที่จะไปใช้บริการได้เช่นเดียวกันที่เบอร์เดียวกันเลยนะครับรวมถึงใครอยู่ที่อำเภอดอยสะเก็ดนะครับก็จะมีวัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวงครับประสานงานไปได้ที่ปอเด็ดพลนะครับเด็ดพงขออภัยด้วยครับที่เบอร์0639017615 0639017615นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมเรื่องของศูนย์ที่จะเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดเชียงใหม่แต่ตอนนี้ก็จะมีบางศูนย์ที่ปิดศูนย์กันแล้วนะครับอย่างเช่นศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่หนองหอย2อันนี้คือปิดศูนย์เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนอกจากนี้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพช่วงนี้อยากจะเน้นย้ำคุณผู้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับการดูแลเรื่องของสุขภาพเนี่ยช่วงหลังน้ำลดนะครับเรื่องของโคลนต่างๆที่มาสะสมไว้เนี่ยช่วงนี้ก็จะมีฝุ่นค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นอย่าลืมที่จะใส่แมสกันด้วยนะครับส่วนใครที่เป็นพื้นที่บ้านน้ำท่วมขังนะครับแล้วก็น้ำเริ่มมีกลิ่นแล้วเนี่ยเวลาท่านจะลงไปเหยียบน้ำอยากจะถ้าจำเป็นต้องไปเหยียบจริงๆนะครับอยากให้ใส่รองเท้าบูทนะครับเป็นรองเท้าบูทที่ไม่รั่วด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าน้ำมันขังอยู่ที่ประมาณ3-5หรือว่าเกิน5วันเนี่ยน้ำก็จะเริ่มเสียแล้วจะมีเชื้อโรคค่อนข้างเยอะใครที่เป็นแผลที่เท้าขอให้เลี่ยงในการลุยน้ำครับหรือถ้าจำเป็นต้องลุยควรที่จะใส่บูทไปด้วยนะครับเพื่อที่จะป้องกันการติดเชื้อด้วยนะครับและนี่ก็คือรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนที่นำข่าวสารมาเล่าให้ฟังในวันนี้ขอบคุณหลายๆท่านเลยนะครับที่ติดตามรับฟังเรามาตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะครับมีพี่พงศักดิ์ทักทายกันเข้ามาด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันอยากรู้อะไรก็สอบถามเข้ามาเดี๋ยวเราจะหาคำตอบให้นะครับเดี๋ยวเราพบกันอีกในครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ